สวัสดีนะครับก็ผมชื่อวีนะครับคืออย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะครับว่าจริงๆดีไซเนอร์ด้วยกันเนี่ยเรารู้จักกันด้วยผลงานก่อนเนี่ยมันเป็นการแบบละลายพฤติกรรมที่เร็วที่สุดแล้วผมเชื่อว่าพวกเรา20กว่าคนก็คงเมื่อวานก็คงยังไม่ได้มีการกิจกรรมละลายพฤติกรรมอะไรกันใช่ไหมฮะอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จักกันยังไม่ได้คุยกันก็เลยช้าไปวันนึงอันนี้ก็ถือว่ามาคุยกันสนุกแล้วกันทุกคนเริ่มชอบกราฟิกกันเมื่อไหร่ครับว่ารู้แบบตอนจะเอ็นหรือว่าบางคนก็เอ็นไปแล้วทำงานก็แล้วแล้วก็เพิ่งมาสนใจแต่ละคนแบบเริ่มต้นยังไงกันครับเป็นคำถามที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่ไม่ค่อยมีใครตอบได้วะยังไงดีเริ่มมาตั้งแต่ก่อนเอ็นยังไงเอ่ยก็ตอนนั้นคือมันเป็นช่วงงานกีฬาสีแล้วเพื่อนมาที่ทำตัวอะไรนะตัวแท็กแรชชิ่งแท็กชื่อให้แล้วพอมานั่งทำไปทำมาคือมันก็สนุกดีเนาะหลังจากนั้นก็คือซื้อหนังสือ Photoshop ซื้อกีฬามาเรียนรู้ด้วยตัวเองเรื่อยๆแล้วก็ช่วงปีสามปีสี่ปีสี่ก็ทำงานนะครับแล้วตอนนี้คือแบบเพลินๆนะพี่ทำมาแล้วชอบสาวกีก็พี่โอ้โหไม่เป็นไรครับเรามักจะมีเหตุผลอะไรแบบนี้แล้วครับเรามักจะมีเหตุผลพื้นๆน่ารักแบบนี้ครับดีนะคะตอนนี้ก็ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ที่เอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่งนะแล้วก็วันนี้นี่ได้ก็เตรียมงานมาพูดพรีเซนต์ในชั่วโมงค่ะก็เป็นเกี่ยวกับงานภาพประกอบที่ตัวเองเคยทำลงเว็บให้กับตัวเว็บไซต์ของเชอร์กูบุสือค่ะแล้วก็อาจารย์เขาจะให้เตรียมงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานที่เป็นแรงบันดาลใจด้วยค่ะก็พูดถึงงานตัวเองก่อนก็จริงๆแล้วเป็นงานที่ได้รับมีโจทย์มาแล้วก็เขาก็จะมีเรฟเฟรนซ์มาให้ดูแล้วก็ต้องพูดขอตอนแรกว่าการที่เราจะทำภาพประกอบมาลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีความเป็นสไตล์ของเราลงไปอยู่ด้วยสำหรับเรานะคะกราฟิกดีไซน์ก็เหมือนกับการคอมบิเนชันนะคะคือการผสมผสานทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นรอบตัวไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเฉพาะในคอมพิวเตอร์แต่ว่าแบบเราอาจจะใช้งานอย่างอื่นงานจากฝีมือของเรางานภาพถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมาผสมผสานจนเกิดเป็นสิ่งแปลกใหม่สวัสดีค่ะชื่อแป๊บนะคะวันนี้ก็คลาสเรื่องของการออกแบบกราฟิกดีไซน์อาจารย์เขาให้หาว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของเราแล้วก็งานที่เราชอบที่สุดหนึ่งชิ้นซึ่งที่แป๊บเลือกมาก็จะเป็นแบบเป็นหนังสือป๊อปอัพบุ๊กสิ่งที่ชอบที่เอามาวันนี้จะเป็นงานของโรเบิร์ตซาบูดะกับแมทธิวเรนฮาร์ดซึ่งเขาค่อนข้างเก่งมากในเรื่องของการทำหนังสือป๊อปอัพงานของเขาจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเวลาที่เขาทำป๊อปอัพออกมาเนี่ยเราจะรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นกระดาษที่พอป๊อปออกมาแล้วมันมีชีวิตก็ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ที่กล้องดิจิตอลมันคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าใช้สแกนเนอร์น้อยลงละผมว่าสแกนเนอร์มันก็มีข้อจำกัดที่ว่าวัตถุมันต้องไม่ใหญ่ไม่เทอะทะเกินไปกว่าที่จะเก็บได้แต่กล้องดิจิตอลเดี๋ยวนี้คุณภาพมันแบบถ่ายในที่แสงน้อยก็ดีความละเอียดก็ดีจนแบบถ้าเราตั้งกล้องเป็นระนาบตรงๆได้กับงานที่เราอยากได้เป็นภาพมาเนี่ยผมว่าเร็วกว่าเครื่องสแกนเนอร์ดีๆที่ต้องเอาของไปวางแล้วรอมันกวาดมาด้วยซ้ำก็ทำให้การทำงานเร็วขึ้นเยอะก็วันนี้ที่เตรียมมาพรีเซนต์ก็จะเป็นงานโปรเจกต์สองโปรเจกต์ค่ะมันเริ่มมาจากว่าช่วงที่เรียนเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำงานในคอมเวลามีหนังสือหรือมีงานอะไรก็จะชอบการสัมผัสมากกว่ามันรู้สึกดีชอบงานกระดาษตอนที่เราจบมาเนี่ยเราก็อยากจะทดลองงานอะไรใช้เวลาทำในช่วงประมาณเดือนนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้างกับความสามารถที่ตัวเองได้เรียนมาจริงถิ่งมองว่าภาพรวมของงานดีไซน์มันน่าจะเป็นจุดของความพอใจคือ
คุณพอใจที่จะมองงานนี้เป็นงานดีไซน์หรือเปล่าก็เป็นดีไซน์ถึงมองว่ามันเป็นจุดของความพอใจแต่ละคนคือถ้าเกิดเรามองว่าอันนี้สวยหรือว่าอันนี้มันใช่มันเหมาะจะเป็นงานดีไซน์ได้มันก็คือเป็นงานดีไซน์ชิ้นนั้นหรือแบบไม่ว่าจะเป็นงานที่พื้นบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรายอมรับว่าเนี่ยแหละมันแบบถูกผ่านการคิดผ่านการกลั่นกรองทุกอย่างมาแล้วอ่ะมันก็ถือเป็นงานดีไซน์ที่มีคุณค่าชิ้นหนึ่งได้คลาสของผมเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมมาทำความรู้จักกันมากกว่าเพราะว่า20กว่าคนที่มาเรียนนี่ก็มีแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันเราก็เลยให้เอางานของตัวเองแต่ละคนมาโชว์แล้วก็เป็นงานชิ้นที่ตัวเองภูมิใจที่สุดแต่สุดท้ายแล้วอยากให้งานชิ้นนี้เนี่ยมันได้แสดงสเตทเมนต์ที่เขามีแนวความคิดของเขาเองว่ากราฟิกดีไซน์สำหรับเขาคืออะไรแล้วก็โดยนำเอาแนวทางของงานตัวเองกับงานของคนอื่นที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมาผสมกันในงานชิ้นนี้ผมคิดว่าโจทย์นี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่ว่าบางทีก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวนความเชื่อหลักการของตัวเองแล้วก็ทำมันออกมาให้เป็นรูปธรรม